ในรูปแบบสงครามสมัยใหม่นั้น UAV โดรนเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่เขามาเปลี่ยนเกมอยู่ในสมรภูมิการสู้รบหลายแห่งอยู่ทั่วโลกนับตั้งแต่สงครามนาโกโนคาราบัตและก็สงครามรัสเซียยูเครนซึ่งบทบาทของโดรนนั้นค่อนข้างที่จะสูงและก็ผลเด่นที่สุดบ่ว่าจะเป็น UAV โดรนที่ใช้สำหรับการลาดตระเวนและก็โดรนแบบติดอาวุธโจมตีกามิคาเซ่ประเภทต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือโดรนแบบซีใบพัดหรือที่เขาเอ่ยว่า FPV โดรนที่ออกแบบสำหรับการย้อนระเบิดและก็การบินชนเป้าหมายโดยเฉพาะแม่นรุ่นที่มีการติดตั้งโฮฮบระเบิดแบบ RPG ซึ่งมีการนำใส่เป็นจำนวนหลายทั้งในภาคส่วนกองทัพของรัสเซียและก็กองทัพของยูเครนมีการนำใส่โดรนเหล่านี้เป็นจำนวนหลายหมื่นลำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายกองทัพของหลายๆประเทศตลอดถึงรัสเซียยูเครนเองก็พยายามในการนำใส่ระบบอาวุธแบบพิเศษที่จะสามารถยับยั้งการทำงานของโดรนเหล่านี้เนื่องจากว่ามันเป็น UAV โดรนขนาดน้อยและก็เป็นเรื่องยากในการยานำใส่ระบบป้องกันบรรยากาศในการยิงโจมตีฉะนั้นหนทางเดียวในการยากำจัดก็คือการนำใส่ระบบการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบแบบแจมเมอร์เพื่อตัดระบบสัญญาณการควบคุมของโดรนเหตุให้มันตกลงสู่พื้นหรือศูนย์บัญชาการบ่สามารถควบคุมโดรนได้ซึ่งเฮาก็พบเห็นอาวุธแบบต่างๆที่ใส่สำหรับการปราบโดรนที่มีการนำใส่ทั้งในฝั่งกองทัพรัสเซียและก็ในฝั่งกองทัพของยูเครนซึ่งมันก็ได้ผลอยู่ในระยะสั้นในระยะที่สามารถเบิ่งเห็นได้จากระดับสายตาแต่ขอจำกัดก็คือมันบ่สามารถโจมตีจากระยะทางที่ว่าไกลหลายๆกิโลเมตรได้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าในอนาคตบรรดาประเทศมหาอำนาจเหล่านี้อาจจะมีการผลิตระบบแจมโดรนขึ้นมาที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเล่นงานโดรนจากระยะทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรได้ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่มีระบบดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยทหารสหรัฐรัสเซียและก็จีนและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในปัจจุบันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหลายๆประเทศเองก็มีการใช้งานระบบการต่อสู้โดรนแบบระบบแจมเมอร์เช่นเดียวกันซึ่งมีการนำใส่เป็นจำนวนหลายอยู่ในกองทัพของหลายๆประเทศบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของเวียดนามเมียนมาและก็อินโดนีเซียสิงคโปร์ตลอดถึงมาเลเซียก็พบเห็นว่ามีการนำใส่และในปัจจุบันนี้ภาคส่วนอุตสาหกรรมของไทยเองก็ดำเนินการออกแบบและก็ผลิตระบบอาวุธปืนรุ่นใหม่ที่ออกแบบสำหรับการโจมตีเพื่อทำลายโดรนแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการขนขวบวิจัยและก็พัฒนาโดยหน่วยงานบริษัท DRC ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของเอกชนที่เฮ็ดหน้าที่ในการขนขวบวิจัยระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารและก่อการโจมตีระบบเครือข่ายสัญญาณโดยพวกเขาได้มีการออกแบบและก็พัฒนาระบบอาวุธปืนแบบแอนติโดนกันรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นการพัฒนาขึ้นมาในเวอร์ชันของไทยออกแบบสำหรับการรบกวนระบบสัญญาณของ UAV โดรนขนาดน้อยทุกๆชนิดโดยเฉพาะเป็น UAV โดรนแบบซีใบพัดที่ใส่ในภาคส่วนของพลเรือนและก็รุ่นที่ใส่ในภาคส่วนทางการทหารซึ่งข้อดีของอาวุธชนิดดังกล่าวก็คือมันออกแบบสำหรับการโจมตีโดรนโดยบ่จำเป็นที่จะมีการนำใส่ลูกปืนหรือว่าระบบจรวดเหมาะสำหรับการนำใส่ในเขตพื้นที่ชุมชนใส่สำหรับการเฝ้าระวังการสอบแนมและก็การก่อเหตุต่างๆเหมาะสำหรับการจัดการกับโดรนที่มีขนาดน้อยเส้นฟ้าศูนย์กลางบ่เกิน20ซมเพราะถ้าหากว่าการนำใส่โดรนเหล่านี้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีชุมชนแออัดการนำใส่อาวุธปืนหรือว่าระบบจรวดยิ่งเขาใส่โดรนโอกาสที่มันจะเกิดความเสียหายและก่อผิดพลาดถือว่าสูงบางครั้งลูกปืนหรือเศษซากที่เกิดจากการระเบิดอาจจะตกลงใส่พื้นที่ของประชาชนอาจจะเหตุให้เกิดความเสียหายตามมาแต่ถ้าหากว่าการนำใส่ระบบโอดังกล่าวจะบ่ส่งผลกระทบเนื่องจากว่ามันจะเป็นการตัดหรือว่ารบกวนระบบสัญญาณการควบคุมโดรนเหตุให้โดรนนั้นลงจอดแบบอัตโนมัติซึ่งการทดสอบดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จจนเหตุให้หน่วยงานบริษัท DRC ได้มีการผลิตต้นแบบของอาวุธปืนชนิดดังกล่าวขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดเฮ็ดให้มันมีระยะการโจมตีที่สูงยิ่งขึ้นโดยในปัจจุบันสำหรับข้อมูลการปฏิบัติงานของอาวุธชนิดดังกล่าว
ถือว่ายังบ่มีการเปิดเผยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญของอุตสาหกรรมของไทยในการออกแบบเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ซึ่งในปัจจุบันภาคส่วนกองทัพของเวียดนามเองก็มีการคิดค้นและก็พัฒนาระบบอาวุธชนิดดังกล่าวขึ้นมาใส่งานเป็นจำนวนหลายเช่นเดียวกันซึ่งก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ